ความเริ่มโดนโกงเงิน16ล้านนะคะก็สำหรับเพื่อนที่เราไว้ใจนะคะก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่ายุ้ยเป็นผู้เสียหายก็อยากจะได้เงินคืนถ้าเขาทราบแล้วว่าเรื่องที่เขาโกงไปก็อยากจะให้เขาเอาคืนค่ะรายละเอียดเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณตาคือตอนแรกเขาก็เข้ามาดีสนิทจนเราไว้วางใจนะคะเราก็ไม่คิดว่าเราอ่ะจะเราไม่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเราจะทำเขาจะทำเราได้แต่ในเมื่อเขาทำเราได้เราก็ต้องให้คนอื่นรู้ว่าเขาทำแบบนี้กับชีวิตแล้ววันนี้ที่ยุ้ยออกมาแถลงข่าวยุ้ยอยากจะให้